สีสมุนไพรรักษาฤทธิ์สีดวงชื่อแปลกแต่หายขาดแน่นอนสมุนไพรรักษาฤทธิ์สีดวงเกริ่นชื่อเรื่องแบบนี้หลายคนคงสงสัยแล้วใช่หรือเปล่าคะว่าสมุนไพรที่ว่านี้คืออะไรแล้วจะนำมารักษาฤทธิ์สีดวงทวารได้จริงหรือก่อนอื่นคงต้องมาทำความรู้จักกันก่อนว่าเจ้าโรคฤทธิ์สีดวงทวารนี้เกิดขึ้นมาจากสาเหตุใดกันแน่สาเหตุของโรคฤทธิ์สีดวงทวารนั่นเกิดได้จากหลายสาเหตุซึ่งล้วนเกิดขึ้นมาจากพฤติกรรมการขับถ่ายของแต่ละคนนั่นเองเช่นภาวะท้องผูกเรื้อรังท้องเสียบ่อยชอบเบ่งอุจจาระแรงนั่งถ่ายเป็นเวลานานใช้ยาสวนอุจจาระเกินความจำเป็นกล้ามเนื้อหย่อนยานภาวะตับแข็งประวัติพันธุกรรมภาวะตั้งครรภ์โดยในวันนี้เราจะขอกล่าวถึงสมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยในการรักษาอาการฤทธิ์สีดวงทวารโดยผู้เขียนรู้สึกว่าสมุนไพรรักษาฤทธิ์สีดวงแต่ละตัวมีชื่อเรียกที่ค่อนข้างจะแปลกคงไม่คุ้นเคยสำหรับใครหลายคนเช่นกัน4สมุนไพรรักษาฤทธิ์สีดวง1. เพชรสังฆาตสมุนไพรรักษาฤทธิ์สีดวงเพชรสังฆาตสมุนไพรรักษาฤทธิ์สีดวงเพียงแค่ชื่อก็ทำให้เรารู้สึกว่าน่าจะเป็นพืชที่สามารถขจัดปัดเป่าโรคภัยจากเราได้อย่างง่ายดายเพราะฟังไปฟังมาก็ดูจะคล้ายคำว่าเพชฌฆาตอยู่ไม่น้อยโดยบริเวณส่วนที่เรียกว่าเถาของต้นเพชรสังฆาตนั้นสามารถใช้เป็นยาแก้ฤทธิ์สีดวงได้ชะงัดนักเพียงใช้เถาของเพชรสังฆาตสดๆล่องหั่นเป็นข้อเล็กๆหุ้มด้วยกล้วยสุกเพื่อให้กลืนง่ายกินวันละ2 ครั้งหลังอาหารเช้าและเย็นติดต่อกันเป็นเวลา 10-15 วันจะทำให้อาการฤทธิ์สีดวงทวารดีขึ้นและหายไปเอง 2 อัคคีทวารสมุนไพรรักษาฤทธิ์สีดวงอัคคีทวารสมุนไพรรักษาฤทธิ์สีดวงดังคำกล่าวที่ว่าชื่อนั้นสำคัญชะไหนชื่อของสมุนไพรชนิดนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นยี่ห้อบอกไปในตัวว่าอันตัวเรานั้นมีฤทธิ์ดังเปลวไฟที่คอยเผาผลาญรูทวารให้บานเบิกเพราะว่าส่วนใบรากและลำต้นของพืชชนิดนี้ก็สามารถนำมาเป็นยาฤทธิ์สีดวงทวารได้เช่นกันเพียงนำรากหรือต้นฝนกับน้ำปูนใสให้ข้นๆแล้วนำมาทาที่ฤทธิ์สีดวงหรือจะนำใบมาตากแห้งบดเป็นผงคลุกกับน้ำผึ้งปั่นเป็นเม็ดขนาดพอเหมาะกินครั้งละ 2-4 เม็ดติดต่อกัน7-10 วันเพียงเท่านี้อาการฤทธิ์สีดวงก็จะดีขึ้นและหายในที่สุด 3. ครอบฟันสีสมุนไพรรักษาฤทธิ์สีดวงครอบฟันสีสมุนไพรรักษาฤทธิ์สีดวงพืชสมุนไพรชื่อแปลกที่นอกจากจะสามารถรักษาได้หลายโรคไม่เฉพาะแก้ร้อนในคางทูมหูอื้อแก้ปวดท้องแล้วสมุนไพรชนิดนี้ยังสามารถนำมารักษาอาการฤทธิ์สีดวงทวารได้ด้วยการนำรากที่ตากแห้งแล้วมาต้มน้ำพอเดือดคั้นเอาแต่น้ำข้นๆมาดื่มประมาณ1 ถ้วยชาและที่เหลือให้นำไปอุ่นให้มีไอมารมที่ทวารหนักพออุ่นๆทนได้โดยให้รมวันละ 5-6 ครั้งและล้างแผลด้วยน้ำอุ่น4 ขลูสมุนไพรรักษาฤทธิ์สีดวงเป็นพืชสมุนไพรที่มีดอกเล็กกระจุ๋มกระจิ๋มเราสามารถนำเปลือกใบของต้นขลู่มาช่วยรักษาโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักซึ่งใบของต้นขลู่จะมีกลิ่นหอมนิยมนำมาต้มเป็นชาดื่มหรือจะใช้เปลือกต้มน้ำให้ไอของต้นขลู่รมทวารหนักรักษาอาการอักเสบได้ขลู่สมุนไพรรักษาฤทธิ์สีดวงจะว่าไปคนไทยเรานี่โชคดีเหลือเกินนะคะที่บรรพบุรุษสามารถค้นพบพืชผักที่นอกจากจะมีชื่อแปลกเป็นที่น่าจดจำแล้วยังสามารถนำมาเป็นยารักษาโรคได้อย่างน่าอัศจรรย์อีกด้วยชื่อแปลกๆของสมุนไพรรักษาฤทธิ์สีดวงเหล่านี้ก็ล้วนเกิดจากการพยายามสร้างชื่อให้เกิดการจดจำที่ง่ายต่อการนำมาใช้ประโยชน์นั่นเองค่ะแต่หากคุณต้องการแก้ท้องผูกรักษาฤทธิ์สีดวงทวารด้วยสรรพคุณของสมุนไพรอย่างเพชรสังฆาตแล้วล่ะก็เราแนะนำเพชรสังฆาตชนิดเม็ดทานง่ายปลอดภัยเห็นผลจากผู้ใช้จริง